แบบเตรียมตัววอร์มร่างกายนะคะครับตอนนี้พี่ๆก็นำน้องๆ นะครับแบ่งออกเป็นกลุ่มนะครับ4กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มของน้องเพียวกลุ่มของน้องแป้งนะครับพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จะนำวอร์มนะคะนะครับท่าแรกค่ะวอร์มไหล่ค่ะนะครับนี่คือการฝึกการเล่นวอลเลย์บอลเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนะครับนักกีฬาก่อนจะลงสนามนั้นเขาจะต้องทำการวอร์มอัพก่อนครับวอร์มอัพเขาเรียกว่ายืดตัวคลายกล้ามเนื้อครับคลายกล้ามเนื้อตอนนี้นะครับเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องที่สุดนะครับจำไว้ได้แล้วก็เปลี่ยนนะคะยืดมือเอามือซ้ายไปขวางกับมือขวาเขี่ยวไว้เปลี่ยนข้างค่ะเปลี่ยนข้างนะครับเบื้องต้นในการก่อนเล่นวอลเลย์บอลเราจะต้องทำแบบนี้ก่อนทุกครั้งแล้วก็จับเข่าค่ะเหมือนพี่ประวานค่ะเหมือนพี่ประวานนะครับจับเข่าเหมือนพี่ประวานพี่ประวานใส่หมวกขาวนะครับเปลี่ยนข้างค่ะเปลี่ยนข้างจับมือจับเข่าแล้วก็ยกขึ้นมายืดกล้ามเนื้อขาเปลี่ยนค่ะยืดขาข้างหลังเอาขาไว้ข้างหลังแล้วก็จับปลายเท้ายืดกล้ามเนื้อแล้วก็เปลี่ยนค่ะนะครับนี่ก็เรียกว่าทางวอร์มท่าวอร์มอัพก่อนเจเนอเรชั่นวอลเลย์บอลเบื้องต้นแต่ในที่เดียวคุณเพียวไปไหนอ่ะว่าไงพี่เพียวไปไหนเกงขาดอ๋อเกงขาดพี่เพียวแล้วก็ต้องแตะเท้านะคะยืดหลังก้มไปแล้วก็โยกเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างขากว้างกว้างขากว้างกว้างเห็นไหมขากว้างกว้างเดินลงนะคะโยกดูด้วยแล้วก็เปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างยืดกล้ามเนื้อต้นขานะครับต้นขาแล้วเราลุกขึ้นนะคะแล้วก็ไปด้านหน้าอย่างนี้หันหน้าไปแล้วจับเข่าจับเข่าขาหลังตึงนะขาหลังตึงตรงๆเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างเด็กดูพี่นะครับดูพี่ที่อยู่ตรงกลางโอเคไปแล้วข้างก่อนเราต้องวอร์มเยอะๆนะคะทุกคนเริ่มอันเดอร์แต่ละสามก็เริ่มอันเดอร์บอลนะครับอันเดอร์บอลใช่ค่ะเตรียมพร้อมมีใครไม่เป็นไหมคะใครที่ไม่เป็นเลยยกมือวอลเลย์บอลเอาแล้วท่าเตรียมยังไงที่คุณครูสอนท่าเตรียมของพวกเราที่คุณครูสอนไว้เตรียมยังไงท่าเตรียมของพวกเราใครเตรียมเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะดูเอามือขวาไว้บนมือซ้ายหรือมือซ้ายบนมือขวาก็ได้แต่ถนัดนะครับได้แต่ถนัดมือซ้อนกันทางนี้พี่เพียวยังไม่มาไอ้พี่ปานสอนแตน เอามือ